สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Focus Abroad รายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะก็สัปดาห์นี้ก็จะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราไปคุยกับน้องๆที่ไปเรียนแพทย์อยู่ที่ประเทศจีนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราใช้เวลากับเรื่องของข้อมูลทางด้านวิชาการสัปดาห์นี้จะมาคุยกันสบายๆหน่อยและจริงๆน่าจะเป็นหัวข้อที่น้องๆคนไทยหลายคนอยากจะทราบนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับน้องริวน้องบูมน้องติ๊บแล้วก็น้องพราวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เนาะที่เราไปเรียนที่ประเทศจีนกันเริ่มต้นด้วยห้องน้ำ เป็นคำถามแรกที่ทุกคนอยากที่ทุกคนจะถา ม, ห้องน้ำจากประสบการณ์อธิบายนิดนึงแล้วแต่ต้าเหลียงมันเป็นเมืองช่างไม้ครับโอเคถ้าไม่ได้ไปทานตามชุมชนชนบทจริงๆชนบทถ้าไม่ได้ไปทานเราไปเรียนเนี่ยจริงๆเราได้ไปที่ไหนไหมหมายถึงเราชีวิตเราโดยส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในมหาลัยใช่ป่ะก็ออกตัวคิดครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าห้องน้ำเป็นปัญหาขนาดนั้นไม่อยู่ได้ครับสบายน้องผู้หญิงดีกว่าเจ้าเจียงผู้หญิงจะอะไรกว่าหน่อยนึงเป็นแบบยองยองฉี่นี่คือห้องน้ำในมหาวิทยาลัยค่ะในมหาลัยจริงๆเจ้าเจียงนี่เป็นมหาลัยที่อยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้เซี่ยงไฮ้หน่อยถูกไหมคะแต่ว่าหอพักยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่ตามแบบพวกสถานที่ท่องเที่ยวโอเคไหมบางที่ก็จะเป็นแบบโถนั่งอะค่ะชักโครกนั่งชักโครกแต่บางที่จะเป็นโถแบบยองอยู่ค่ะแต่ต้องทำใจกับประตูนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีมันปิดแบบเห็นคนข้างนอกได้ค่ะแบบเดินเข้าไปในโรงแรมก็เป็นโถนั่งอะค่ะแต่ว่ากระจกเป็นฝ้ากระจกเป็นกระจกในห้องในโรงแรมคืออันนั้นเป็นเรื่องปกติในประเทศจีนถูกไหมใช่เพราะว่าเขาถือว่าคนเท่ากันก็เลยแบบเหมือนกันก็เห็นของกันได้ อันนี้เป็นคำถามแรกที่เด็กส่วนใหญ่นึกถึงเวลาบอกว่าจะไปเรียนที่จีนใช่งั้นเป็นบางที่เนาะชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวที่คนหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยคือเมืองสร้างใหม่ก็ทำในรูปแบบใหม่ไปเลยถูกไหมชุมชนก็จะมีห้องประตูปิดอยู่แล้วครับผมเป็นอีกระดับหนึ่งไปเลยเพราะเมืองสร้างใหม่ไงจริงๆเจ้าจีนใกล้เมืองใหญ่มันเป็นเมืองอยู่มันพักนึงแล้วมันเนาะงั้นพูดถึงเรื่องหอพักกันบ้างดีกว่าที่ต้าเหลียนเนี่ยมีหอพักแบบไหนบ้างที่ต้าเหลียนมีหอพัก5แบบอะค่ะ5แบบค่ะแรกก็แบบรวมนะครับรวมชายหญิงใช่รวมทั้งตึกคือเป็นผู้ชายผู้หญิงครับเป็นแบ่งเป็นชั้นใครอยากจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ใช่ครับจะไม่ได้รวมห้องอันนี้เป็นของนักเรียนต่างชาติของเฉพาะนักเรียนต่างชาติมีทั้งหมด5แบบเลยเหรอครับเฉพาะครับโอเคแบบที่2ก็หอหญิงหอหญิงค่ะชั้นที่3ก็หอชายครับแต่หอชายจะมีลูกเล่นแบบเราเรียกได้เป็นห้องใหญ่หรือห้องเล็กใช่แบบที่4ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วอพาร์ตเมนต์ก็เหมือนกับอยู่คอนโดแบบคล้ายๆบ้านเราห้องนึงอยู่กัน4คน3คนแบบสุดท้ายก็เป็นแบบโรงแรมครับโรงแรมก็โรงแรมเหมือนโรงแรมจริงๆแล้วแล้วมีอยู่โรงแรมโรงแรมครับมาถึงมีคนทำความสะอาดให้เหมือนโรงแรมมีคนทำความสะอาดทุกอาทิตย์แพงเนี่ยต่างกันเยอะไหมถ้าเทียบกับเมืองถ้าเทียบกับเรียนเมืองไทยแล้วและอยู่ในหอพักมันพอๆกันครับตกเดือนเท่าไหร่ประมาณ5,000 บาท5,000 บาทอยู่โรงแรมถ้าเพื่อนอยู่เพื่อนเรียนอย่างเพื่อนเรียนที่ลาดกระบังเรียนเมืองไทยครับเขาก็จ่ายเดือนละ5,000 บาทเหมือนกันเขาเป็นหอธรรมดาครับอันนี้คือพร้อมทุกอย่างโรงแรมเลยครับโรงแรมเลยคุณดูละ5,000เองเหรอครับค่อนข้างถูกครับแต่ว่าพักห้องละ2คนห้องละ2คนหรือคนเดียวก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นแบบปกติก็จะถูกกว่านั้นอีกถ้าเป็นแบบปกติเป็นพวกโดมธรรมดาเป็นหอพักชายหญิงก็จะถูกลงกว่านี้แล้วเจ้าเจียงเป็นยังไงฮะที่พักก็เป็นหอในค่ะเป็นแบบเป็นหอที่มหาลัยจัดให้มีแต่หอพักถูกไหมค่ะหอพักก็ห้องเดียวกันก็เพศเดียวกันค่ะเขาจะแยกนักเรียนจีนกับต่างชาติอยู่ไว้คนละหอเฉยๆคือแยกตึกแต่ก็ในแอเรียใกล้ๆกันหรือปะใช่ค่ะแล้วโอเคไหมก็ค่อนข้างไกลนะคะเดินหรือว่าขี่จักรยานปั่นจักรยานปั่นจักรยานเดินก็ได้ค่ะบางทีก็มีรถประจำทางของเขาด้วยค่ะเขาจะมีรถเล็กๆภายในมหาลัยเอาไว้แบบ
รับส่งวิ่งระหว่างแต่ละตึกเดียวไปได้หยวนเดียวไปได้ทั้งหมดหยวนเดียว5หยวน1 5บาทครับแล้วก็บอกลุงคนขับว่าจะไปไหนลุงเขาก็จะออกไปข้างนอกได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้มันแค่เหรอแต่ต้องสมมตินะคะเพราะว่าบางทีคนก่อนหน้าเราเนี่ยเขาจะไปไกลนู่นแต่เราจะไปตรงเนี้ยเขาก็จะอ้อมไปของเขาก่อนไปอ้อมมาของเราเราขึ้นที่หลังใช่แล้วหอพักจะมีแบบเดียวป่ะคะที่เจ้าเจียงค่ะก็มีแบบเดียวแต่ว่าเขาจะมีมันจะมีหอนอกด้วยค่ะสำหรับแบบนักศึกษาบางคนที่ต้องการไปอยู่ข้างนอกก็จะอิสระกว่าหน่อยนึงเขาก็จะมีห้องแบบมีห้องครัวในตัวมีห้องน้ำมีห้องนอนมากกว่าในหอในอะไรเงี้ยค่ะงั้นตรงนี้จริงๆก็เหมือนกับทั้ง4คนจริงๆคืออยู่หอนี่หอในรูปแบบของโรงแรมของเราก็เป็นหอเหมือนหอทั่วๆไปถูกไหมคะอาหารการกินเป็นยังไงคะอยู่ได้ไหมลำบากลำบนขนาดไหนใครน้ำหนักขึ้นใครน้ำหนักลงเออหรอแสดงว่าไม่ใช่หาอะไรกินไม่ได้ดิไม่งั้นถ้าน้ำหนักขึ้นได้ยังไงเยอะทำกินเองมีปัญหาครับเป็นอาหารมันคนที่ต้องปรับตัวช่วงแรกเขาแบบเราไม่คุ้นชินกับอาหารแต่พออยู่นานๆก็ทุกอย่างอร่อยค่ะคือเราทำกับข้าวเองได้ไหมในหอพักไม่มีที่อ๋อมีใช่ไหมห้องครัวห้องครัวรวมของเจ้าเก๋เป็นห้องครัวรวมผมก็เป็นห้องครัวรวมเหมือนกันแต่ว่าทางที่ผมอยู่ห้องครัวจะอยู่ข้างล่างแต่ถ้าจะทำในห้องเองก็ทำได้มาถึงมีเตาเหรอก็ซื้อเตาไฟฟ้าซื้อกระทะอะไรเงี้ยข้างล่างคือมีครบหมดแล้วครบหมดแล้วของหอในเจ้าเจียงนี้ถ้าทำในห้องอาจจะโดนลมควันกันเองตายได้ห้องเล็กมากอ๋อเหรอก็เลยไปทำห้องครัวดีกว่าแล้วเขาทำกันไหมเด็กที่อยู่ที่นู่นบางคนก็ไปทำทุกวันเลยแล้วเราทำไหมบ้างค่ะหรือว่าส่วนมากใช้คือส่วนใหญ่เด็กต่างชาติเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงอ่ะค่อนข้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยที่แบบคนไทยที่ไปกินในโรงอาหารนะครับแล้วเด็กจีนอ่ะเขาทำเป็นไหมเด็กจีนกินแล้วครับผู้อื่นในต่างชาติทำกันเองกันหมดครับฉันว่าจะมีอาหารประจำชาติคืออย่างพวกแค่บัตรเดียวคล้ายๆบัตรเอาอีวานการ์ดครับแล้วเราก็เติมเสียบรูดนี่คือเป็นบัตรนักเรียนนะครับคือทุกคนต้องมีปะทุกคนมีได้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องพกเงินสดครับเป็นไปไหนซูเปอร์ก็ใช้บัตรนี้ได้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยครับทุกร้านใช้ได้หมดเลยใช้บัตรนี้ได้หมดร้านตัดผมร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตึ๊บขึ้นเหมือนเซเว่นไม่รู้การ์ดนะครับคล้ายๆกันเลยเป๊ะกันเลยเติมเงินเข้าไปไว้ในนั้นซักผ้าซักผ้าก็บัตรนี้ทุกอย่างบัตรนี้หมดครับครับทุกอย่างหมดเลยคือเรียกว่าไม่ได้มีความจำเป็นต้องวิ่งอะไรออกไปข้างนอกด้วยถูกไหมฮะใช่ทุกสิ่งที่จำเป็นจริงๆในมหาวิทยาลัยก็มีใช่แล้วก็ไม่ต้องพกเงินสดใช่ก็แล้วเจ้าจริงเป็นไงต้องออกไปทำอะไรข้างนอกไหมหมายถึงการใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยเราต้องไปทำอะไรก็ไม่ได้มีตู้หยอดนะคะอันนี้ต้องไปตับเขาจะมีร้านคุณป้าสักค่ะคุณป้าสักให้ก็คิดตามน้ำหนักค่ะว่าผ้าเราเยอะแค่ไหนจริงๆไม่ได้คิดตามน้ำหนักหรือเขาซักเครื่องคิดตามอารมณ์คุณป้าค่ะเพราะเรื่องแล้วเขาเอาไปรับจ้างซักหมายถึงคุณป้าซักมือหรือคุณป้าซักเครื่องซักเครื่องเราคิดแพงบางทีอากาศค่อนข้างชื้นก็ให้เขาซักอบรีดไปเลยค่ะแพงไหมก็แพงอยู่แต่อารมณ์เขาแล้วทำไมเราไม่ซักเองเพราะมันไม่มีเครื่องซักเองก็ได้ค่ะแต่ว่าบางครั้งสมมติว่าแห้งยากอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่แห้งค่ะผ้ามันก็จะมีกลิ่นอับหมายถึงว่าในถ้าอย่างนี้คือในหอพักไม่มีเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าอยู่ไม่ค่ะอ๋อไม่มีแต่เราสามารถซื้อมาในห้องเองได้ค่ะแต่ก็ต้องหลบดีๆหน่อยเพราะว่ามันเปลืองไฟเขาไม่ให้ค่ะอะไรที่มันเปลืองไฟหรือก็แบบเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้เขาก็จะค่าน้ำค่าไฟเขาคิดกันยังไงของเจ้าเจียงแพงค่ะแพงมากค่ะเนาะเราต้องจ่ายตกเดือนนึงประมาณเท่าไหร่คะก็แล้วแต่ห้องอะค่ะเขาจะคิดค่าน้ำทุก2เดือนอย่างของเรากับจิ๊บ200บาทหยวน200ค่าน้ํา 1,000 ครับ 1,000 2เดือนเหรอค่ะเดือนละกันน้ําเปิดน้ําอุ่นกันก็เยอะเหมือนกันเนาะค่าน้ําแพงแล้วค่าไฟอ่ะค่าไฟก็แล้วแต่ค่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดฮีเตอร์อย่างงี้ก็จะแพงค่ะครับค่าเหรียญฟรีมันรวมไปแล้วป่ะรวมไปแล้วค่าห้องถ้าคิดก็ถูกมากถูกมากถ้าเป็นของอพาร์ตเมนต์จะเสียแต่ถ้าเป็นประเภทอื่นนะครับก็จะฟรีตามหอพักอะไรมีเครื่องซักผ้ามีอะไรอยู่ใช่แต่ถ้าขี้เกียจจริงๆจะไปซักแห้งก็เดินไปที่ร้านอะไรครับเพราะได้มาอะไรมีร้านอยู่ในร้านตัวเราประมาณสองหยวนสองหยวนนะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อกันหนาวหนาๆก็ตัวเราประมาณ
สี่หยวนอยู่อันแล้วเราสูงอยู่แล้วแปลกไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมว่าเจ้อเจียงอาจจะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่เนาะมันก็เลยค่าครองชีพหรืออะไรมาจากคือต้าเหรียญเขาขึ้นไปอีกคือมันก็เรียกว่าระยะทางจากเมืองใหญ่เลยกลายเป็นว่าหลายๆอย่างอาจจะถูกกว่าแต่คือไม่ก็ไม่ใช่ว่าหาอะไรไม่ได้ถูกไหมคะคือจริงๆแต่ละเมืองที่เราอยู่กันจริงๆก็คือเรียกว่าเด็กไทยอยู่ได้แหละบางอันหายากหน่อยบางอันอาจจะแพงกว่าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรถูกไหมคะเล่มหาไหนคงมีให้ครบอยู่แล้วอะค่ะตัวเนี้ยมองแล้วเราใช้ชีวิตกันยังไงคะเด็กไทยที่อยู่ที่นู่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงเช้าตื่นขึ้นมาไปเรียนแล้วต้องกลับมีกิจกรรมอะไรนะเล่นกีฬาเข้าเมืองเงี้ยเล่นกีฬาแล้วแต่เขาจะมีแบบมีเป็นโรงยิมให้ค่ะอย่างนี้เราเสียค่าใช้จ่ายปะไม่ค่ะต้องไปแย่งกับเด็กจีนปะใช่ค่ะคุณน่าจะเยอะไปฟักกันบางทีก็ไปเล่นกับเขาด้วยเลยก็ได้เล่นกับเขาด้วยเลยก็ได้แล้วก็แค่มีบัตรนักเรียนแหละค่ะเข้าเลยก็เข้าได้แล้วค่ะต้าเหรียญล่ะต้าเหรียญมีครับมีไม่ค่อยมีใครเล่นไม่แย่งเด็กจีนครับเพราะว่าเขามีที่สำหรับเด็กจีนให้อยู่แล้วเขาแยกเขาแยกไม่แยกครับคือเด็กจีนมาเล่นที่นี่ก็ได้แต่ไม่ถึงอย่างสนามบาสอยู่ใกล้หอพักของนักเรียนอินเตอร์ครับมันก็จะเป็นโซนของนักเรียนก็เลยนักเรียนเตอร์เล่นเยอะเพราะส่วนใหญ่เด็กจีนจะไปเล่นอีกทีหนึ่งครับมหาวิทยาลัยทั้ง2อันเนี่ยจริงๆคือใหญ่มากถูกไหมคะจริงๆบอกว่าอะไรที่เราได้ใช้เยอะหมายถึงฟาซิลิตี้ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้ใช้อะไรที่ห้องสมุดเนี่ยยกตัวอย่างหลายคนจะถามได้ใช้ไหมหรือจริงๆเราก็นั่งอ่านหนังสือของเราในห้องได้ใช้ไหมมันแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์การอ่านแต่ส่วนใหญ่จะอ่านกันเองอ่านกันเองอ่านในห้องออกไปเจอกันข้างนอกบ้างก็จะเป็นเรื่องของการเล่นมากกว่าเล่นกีฬาสนทนาเที่ยวกินโรงแรมเขาจะมีห้องให้อ่านหนังสือครับห้องแยกกันอยู่โรงแรมก็ไปรวมกันในห้องนั้นเพราะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วโอเคค่ะตอนนี้กำลังสนุกสนานทีเดียวสำหรับชีวิตเด็กที่จีนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับน้องๆกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ